เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมวัฒนาเมืองสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและในฐานะรองประธานคณะกรรมการคนที่หนึ่งกับผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกผ่านไปยังผ่านโดยท่านประธานสักครู่ต้องขอบคุณท่านเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านท่านแรกที่ได้กรุณาหยิบเอาแถลงการของสถาบันพระปกเกล้าขึ้นมาอ่านโดยเฉพาะคำว่าสุนทรียสนทนากับผมชอบคำนี้นะครับและก็อยากให้เกิดขึ้นในสภาแห่งนี้ท่านประธานที่เคารพในส่วนของท่านผู้นำฝ่ายค้านที่ได้เสนอที่ได้พยายามหยิบยกว่าคณะกรรมการมีไปสรุปประเด็นเพียงการนิรโทษกรรมตามความเห็นของสถาบันพระปกเกล้าผมอยากดึงความสนใจของท่านสมาชิกมาอยู่ที่ผลการศึกษาของคณะกรรมการโดยเฉพาะที่อยู่ในข้อ 5.7 ซึ่งประกอบขึ้นด้วยหลายวงเล็บวงเล็บ1สาระสำคัญคือคณะกรรมการเห็นด้วยกับข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าในส่วนที่หากจะมีการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองต้องไม่รวมมาตรา112สาระเป็นงั้นครับส่วนรายงานทั้งปวงที่เป็นข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าได้ถูกบรรจุไว้ในข้อ 5.7 วงเล็บ5ไม่ได้ตัดทอนเพราะนั้นที่ผมกำลังกริ่งเกรงกังวลว่าคนที่อ่านรายงานไม่ครบถ้วนเนี่ยเกรงจะไม่ใช่คณะกรรมการและเกรงจะไม่ใช่สมาชิกโดยทั่วไปท่านประธานครับเราได้มีการอภิปรายเรื่องนี้กันมาหลายท่านเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรองดองกับผมอยากใช้โอกาสของสภาแห่งนี้ชี้แจงท่านประธานในฐานะที่เป็นกรรมาธิการตอบข้อซักถามกราบเรียนสภาถึงแนวทางการทำผลศึกษารายงานแล้วก็มูลเหตุที่เราต้องมีการเข้าสู่กระบวนการปรองดองคำว่ากระบวนการปรองดองดูจะเป็นคำที่ถ้าใช้ภาษาตลาดก็ว่าติดตลาดที่สุดในขณะนี้เหตุที่จำต้องมีกระบวนการปรองดองเนื่องจากเกิดเหตุความขัดแย้งทางการเมืองจนนำไปสู่การสูญเสียใหญ่หลวงเมื่อปี2553ซึ่งเราทราบกันดีถามว่าคำว่าปรองดองคืออะไรในความหมายของท่านสมาชิกพรรคฝ่ายค้านดูจะเข้าใจว่าคำว่าปรองดองคือท่านกับผมต้องรักกันต้องคิดเหมือนกันไม่ใช่ครับคำว่าการปลองดองในทางการเมืองท่านกับผมมีสิทธิ์คิดไม่เหมือนกันแต่ต้องยอมรับกติการ่วมกันในการตัดสินเพราะฉะนั้นวาทกรรมที่ท่านพยายามจะใช้ว่าเผด็จการรัฐสภาเป็นการใช้ถ้อยคำที่ไม่ถูกต้องเผด็จการเสียงข้างมากไม่มีครับเพราะทุกอย่างในกติการะบอบประชาธิปไตยที่ท่านกับผมนั่งอยู่ในที่นี้ล้วนใช้เสียงข้างมากเป็นการยุติปัญหาเหล่านั้นทั้งสิ้นผู้พิพากษาที่ตัดสินอรรถคดีก็ใช้เสียงข้างมากหรือแม้แต่รัฐธรรมนูญฉบับที่ท่านปกป้องหนักหนาของปี50ก็ใช้เสียงข้างมากในการทำประชามติไม่ใช่เหรอจนเป็นรัฐธรรมนูญที่พวกผมไม่ให้การยอมรับแต่เคารพเพราะเป็นกติกาที่ถูกกำหนดขึ้นมาและยุติลงแล้วท่านประธานที่เคารพครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งเมื่อปี53ถามว่าประเทศไทยได้จัดการกับปัญหาความขัดแย้งอย่างไรตอบว่ารัฐบาลที่ผ่านมาได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งคณะกรรมการเรียกว่าคณะกรรมการอิสระนะครับค้นหาความจริงตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติผมขออนุญาตเรียกว่าคอ.ป.และในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวได้ใช้คำว่าให้นำหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความปรองดองเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ลงนามโดยนายกรัฐมนตรีที่ชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะคำว่าความยุติธรรมในเชิงสมานฉันท์คืออะไรภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า restorative justice เขาเอามาใช้แทนความยุติธรรมในทางอาญาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า criminal justice ซึ่งมันใช้ไม่ได้การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั้งโลก
และก็หลักการที่คอปอใช้ล้วนใช้หลักการเดียวกันคือใช้กระบวนการที่เรียกว่าความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านนะครับที่สากลเขาเรียก transitional justice และก็ความยุติธรรมในเชิงสมานฉันท์ที่กระผมได้กราบเรียนแล้วถามว่าเพราะอะไรจึงต้องใช้หลักการดังกล่าวเนื่องจากการกระทำความผิดของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในทางการเมืองนั้นในทางกฎหมายอาญาเขาถือว่าขาดเจตนาหรือขาดมูลเหตุจูงใจในทางอาญาเช่นพี่น้องประชาชนที่ไปปิดล้อมสนามบินแต่ถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาก่อการร้ายนั้นมิได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องการก่อการร้ายเรื่องนี้กับผมขออนุญาตชี้แจงท่านประธานถึงมูลเหตุนะครับและปัจจัยของการบัญญัติเรื่องกฎหมายก่อการร้ายกฎหมายก่อการร้ายเกิดขึ้นในประมวลกฎหมายอาญาเมื่อปี2546เกิดขึ้นจากการเกิดเหตุการณ์911หรือที่เรียกว่านายวันประเทศไทยถูกมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติขอความร่วมมือให้ออกกฎหมายเรื่องก่อการร้ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการก่อการร้ายระหว่างประเทศที่ขณะนี้กำลังเติบโตโดยมีวัตถุประสงค์ชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ทำลายทรัพย์สินให้เกิดความเสียหายสร้างความปั่นป่วนให้เกิดความหวั่นกลัวในหมู่ประชาชนและทำให้เกิดความวุ่นวายนะฮะเพื่อบังคับรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลใดหรือองค์การระหว่างประเทศให้จำยอมอันนี้เป็นไปตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่1373ลงวันที่28กันยายน2001ผมกราบเรียนท่านประธานว่าพี่น้องประชาชนที่ไปยึดสนามบินก็ดีมีวัตถุประสงค์ในทางการก่อการร้ายระหว่างประเทศหรือเปล่าพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ในวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายฉบับนี้หรือเปล่าแต่กฎหมายอาญาฉบับนี้ได้ถูกนำไปใช้แล้วผลของมันก็คือแทนที่มันจะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นมันกลับทวีความคับแค้นเพราะเขาเหล่านั้นท่านเอาไปยิงให้ตายเขาก็บอกเขาไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายดังวลีพันธมิตรที่บอกเขาคือผู้ก่อการดีซึ่งผมก็เห็นด้วยผิดถูกอย่างไรไม่ว่ากันท่านประธานครับอีกกรณีหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือความผิดกรณีวางเพลิงเผาทรัพย์ซึ่งอยู่ในลักษณะตามประมวลกฎหมายอาญาเขาเป็นกฎหมายที่อยู่ในลักษณะ6เขียนว่าความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดพยันตรายต่อประชาชนแปลว่าคนที่มีความคิดจะทำดังว่านี้ต้องมีวัตถุประสงค์ในการจะทำให้ประชาชนเกิดอันตรายผมถามท่านประธานว่าพี่น้องที่ไปเผาสารกลางเขาต้องการทำอันตรายกับพี่น้องประชาชนหรือเขาต่อรองทางการเมืองผิดถูกอย่างไรผมไม่ว่านะครับแต่วัตถุประสงค์เขาไม่ได้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาเลยแต่ในประเทศไทยเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เราไม่มีกฎหมายอะไรใช้บังคับก็เลยเอากฎหมายอาญาที่ไม่ไว้จัดการกับโจรเอามาจัดการกับผู้ที่มีความคิดแตกต่างทางการเมืองซึ่งมันไม่ถูกต้องนานาประชาคมโลกที่เขาเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาใช้หลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านและความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้กับการแก้ปัญหานั่นคือที่มาของในเรื่องของกระบวนการสร้างความปรองดองหลายท่านตั้งข้อสังเกตว่าการใช้อาวุธสงครามนำไปสู่การนิรโทษกรรมได้หรือไม่ก็ผมก็ตอบว่าถ้ามันเป็นวัตถุประสงค์ทางการเมืองนิติประเพณีของประเทศไทยก็กระทำมาโดยตลอดการใช้รถถังยึดอำนาจรถถังนี่มันยิ่งกว่าอาวุธสงครามอภิมหาสงครามก็นิรโทษมาโดยตลอดพี่น้องประชาชนที่เคยเข้าป่าจับอาวุธต่อสู้กับผู้ก่อจับอาวุธต่อสู้กับพี่น้องทหารหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนั่งในสภาแห่งนี้ก็หลายคน M16 หรืออาก้าที่ใช้ไม่เรียกอาวุธสงครามแล้วเรียกอะไรก็ได้รับการนิรโทษมาแล้วเพราะฉะนั้นกระบวนการดังกล่าวนี้เป็นกระบวนการที่ต้องการการพูดคุยนั่นคือสาเหตุที่คณะกรรมการนี้ได้ขอสภาแห่งนี้ไปศึกษาเพื่อที่จะเปิดเวทีสภาแห่งนี้ให้ทุกคนได้มาพูดคุยกันหรือที่เรียกว่าไดล็อกนั่นแหละท่านประธานครับประเพณีการนิรโทษกรรมหรือการให้อภัยซึ่งกันและกันมิได้หมายความว่าผมขอให้ฝ่ายค้านให้อภัยกับฝ่ายรัฐบาลแต่เป็นเรื่องที่รัฐะพึงให้อภัยกับพลเมืองของรัฐที่เขาได้กระทำความผิดโดยรัฐะนั้นมีส่วนทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวด้วย
ถามว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นมีสาเหตุปัจจัยจากอะไรตอบว่าเป็นปัจจัยในเชิงโครงสร้างที่เกิดจากการเมืองการปกครองกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมนี่คือสาเหตุความขัดแย้งซึ่งเห็นตรงกันไม่ใช่เพียงคณะกรรมการนี้เห็นสถาบันพระปกเกล้าก็เห็นคณะกรรมการอิสระที่ถูกตั้งขึ้นโดยรัฐบาลที่แล้วก็เห็นหลักฐานอ้างอิงคือรายงานของสถาบันของคอปฉบับที่1ที่เสนอต่อรัฐบาลที่แล้วในข้อ 5.1 เขียนไว้ชัดเจนครับท่านเปิดดูได้เขาเขียนว่าปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างที่ยังลากลึกลงไปถึงระดับของสังคมเป็นความขัดแย้งที่เกิดจากการเมืองการปกครองนะครับรวมทั้งองค์กรต่างๆในระบอบประชาธิปไตยที่อ่อนแอเมื่อประกอบกับการเกิดเหตุรัฐประหารนั่นก็คือหนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหาทางการเมืองถูกผิดไม่ว่ากันและมีข้อวิจารณ์เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นที่ไม่เป็นไปตามหลักนิธรรมทำให้ความขัดแย้งที่มีอยู่แล้วทวีความซับซ้อนยิ่งขึ้นนี่คือสาเหตุของความขัดแย้งซึ่งคณะกรรมการก็ได้ศึกษาและก็เขียนไว้ใน5ข้อ 5.1 ของรายงานท่านเห็นว่าไม่ถูกตรงไหนครับผลศึกษาของคณะกรรมการถ้าไม่ถูกกรุณาโต้แย้งท่านประธานครับสิ่งที่ต้องเข้าใจตรงกันก็คือนิติประเพณีของประเทศไทยและของสากลต่อการนิรโทษกรรมนั้นเขานิรโทษกรรมเฉพาะคดีการเมืองคดีที่มีข้อหาในเรื่องทุจริตจะไม่มีการนิรโทษกรรมโดยเด็ดขาดตรงนี้เข้าใจตรงกันนะครับและก็อย่าได้กรุณาบิดเบือนสร้างวาทกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกต่อไปขอให้พูดกันที่สาระคณะกรรมการนี้เข้าใจดีฮะว่าที่ผ่านมาที่มีการนิรโทษกรรมตามกฎหมายไทยตั้งแต่2475เป็นต้นมาไม่เคยมีการนิรโทษกรรมคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อหาการทุจริตและก็คงไม่มีใครในประเทศนี้หรือในโลกนี้ไปเสนอให้มีการกระทำดังว่านั้นท่านประธานครับกรอบการทำงานของคณะกรรมการที่เราได้รับจากสภาไปเนี่ยเราตั้งกรอบการทำงานออกเป็น3กรอบถามว่าคำว่าเราคือใครก็คือคณะกรรมการได้มีมติร่วมกันกำหนดกรอบทำงานออกเป็น3กรอบประกอบด้วยกรอบแรกการติดตามการทำงานของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเยียวยาเพราะกรรมาธิการเห็นว่าการเยียวยาคือปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การปลองดองอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการปลองดองครับท่านครับท่านลองนึกภาพท่านขับรถไปชนลูกเขาตายเนี่ยถ้าท่านไม่ไปเยียวยาไม่ไปช่วยเขาทำศพไม่ไปชดเชยความเสียหายท่านเจรจากับเขาไม่ได้หรอกครับมันต้องเยียวยาก่อนกรรมาธิการเห็นความสำคัญในข้อนี้ก็มีการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาและคณะกรรมาธิการเองก็ยังได้มีข้อสังเกตต่อมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลว่าการที่รัฐบาลได้ไปกำหนดมาตรการการเยียวยาตามมติครม.เมื่อวันที่10มกราคมทำให้เกิดปัญหาการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มหรือเปล่าอาจจะนำมาสู่ความขัดแย้งได้ถามท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกที่เคารพว่าข้อสังเกตผลศึกษาของกรรมาธิการไม่ถูกต้องตรงไหนครับท่านประธานครับกราบเรียนท่านไปแล้วนะครับว่าในประเทศไทยได้เกิดเหตุการณ์2เหตุการณ์คล้ายๆกันเหตุการณ์แรกคือการแก้ไขปัญหาทางขัดแย้งทางการเมืองเมื่อปี49แต่ครั้งนั้นไม่มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายกับเหตุการณ์ทางการเมืองรุนแรงครั้งหนึ่งเมื่อปี53มีคนตายนับร้อยคนเจ็บนับพันแต่วันนี้ผมเห็นคนที่จริงจังกับการที่จะแก้ไขในสิ่งที่ผ่านมาในอดีตคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปี49ส่วนคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปี53ผมยังไม่ได้เห็นความร่วมมือเท่าใดนักท่านประธานครับความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมไทยครั้งนี้คณะกรรมการได้ศึกษาโดยรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศรับฟังความคิดเห็นจากสภาความมั่นคงแห่งชาติจากกองทัพบกและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบความจริงข้อยุติที่ตรงกันว่าปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้าน
ทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมความมั่นคงในระดับที่สูงสุดประเทศไทยมีความจำเป็นที่ต้องเข้าสู่กระบวนการปลองดองโดยเร็วที่สุดช้าไม่ได้ครับคำว่ากระบวนการปลองดองไม่ได้แปลว่าการนิรโทษกรรมอย่าเข้าใจผิดนะฮะการนิรโทษกรรมมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการทางกฎหมายที่อยู่ในกระบวนการที่เรียกว่า transitional justice เท่านั้นเองซึ่งเดี๋ยวจะกราบเรียนให้ทราบวิธีการทำงานของกรรมาธิการนะครับในกรอบที่สองก็คือศึกษาหาแนวทางการสร้างความปรองดองนะครับตรงนี้คณะกรรมาธิการแบ่งการทำงานออกเป็นสองส่วนในลักษณะของการตรวจสอบซึ่งกันและกันโดยคณะกรรมาธิการทำงานเองก็คือเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาให้ความคิดเห็นโดยปัจจัยสำคัญที่เราถามทุกคนนะครับจะประกอบด้วยคำถามในยะเดียวกันประมาณ3คำถามคือเขาเห็นว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือเกี่ยวข้องกระทบกับเขาหรือยังเขาต้องการอะไรให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยและเขาคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่จะทำให้การปรองดองมันประสบความสำเร็จคำตอบที่ออกมามันเหมือนกันครับทั้งในและต่างประเทศเขาเห็นว่าความขัดแย้งเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจต่อความมั่นคงเขาเห็นว่าปัจจัยเขาต้องการเห็นประเทศชาติเกิดความปรองดองโดยเร็วที่สุดและเขาเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างความปรองดองก็คือหลักการให้อภัยซึ่งกันและกันกรรมธิการก็ได้นำผลศึกษานี้ระบุไว้ในรายงานเช่นกันไม่ได้บิดเบือนไม่ผิดเพี้ยนไปจากนี้แถมคณะกรรมธิการนะครับยังมีหมายเหตุยังได้แจ้งเพิ่มเติมอีกว่าในสภาพที่สังคมไทยเป็นสังคมที่เปราะบางกระบวนการสร้างความปรองดองจะต้องดำเนินการไปบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมไม่ถูกตรงไหนครับเข้าใจคำว่านิติธรรมไหมครับคำเหล่านี้เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในแวดวงทั้งการเมืองการปกครองและกฎหมายต้องตระหนักคำว่านิติธรรมผมเข้าเรียนกฎหมายปีแรกคณบดีผมคำแรกที่สั่งให้ผมท่องต้องจำให้ขึ้นใจคือหลักนิติธรรมท่านอาจารย์กฤษสอนผมมาท่านประธานครับเรายังบอกว่าการปรองดองนอกจากจะอยู่บนหลักนิติธรรมแล้วเนี่ยมันต้องกระทำโดยการใช้กฎหมายใช้หลักกฎหมายที่ถูกต้องด้วยการคืนความถูกต้องและความชอบธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบกรรมาธิการไม่ได้มีข้อเสนอใดเลยบอกให้ไปล้างผิดให้ผู้ใดเพราะนั้นกรุณาอ่านรายงานคณะกรรมาธิการให้ชัดผมเชื่อว่ารายงานของคณะกรรมาธิการมีความเป็นกลางเป็นธรรมและเป็นรูปธรรมที่สุดมิได้เอ็นเอียงถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ตำหนิรัฐบาลไปหลายข้อกรรมาธิการเองยังเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่เหตุการเผชิญหน้าของผู้คนในสังคมขณะนี้ยังมีอยู่นะครับประกอบด้วยกรณีมาตรา112ประกอบด้วยกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญประกอบด้วยเรื่องของการนิรโทษกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรองดองเพราะมันจะถูกนำไปบิดเบือนว่าตั้งขึ้นมาเพื่อจะไปล้างความผิดให้ใครลบความผิดให้ใครนะครับประเด็นการไต่สวนหาสาเหตุการตายและประเด็นการชดเชยเยียวยาประเด็นเหล่านี้จะเป็นประเด็นที่ต้องบริหารด้วยความระมัดระวังไม่เช่นนั้นโดยตัวของมันเองจะก่อความขัดแย้งก็ถามท่านสมาชิกว่าข้อสังเกตของคณะกรรมการหรือผลศึกษาไม่ถูกต้องตรงไหนมีความชัดเจนมากครับต่อข้อเสนอยังเสนอให้ว่าในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องทำให้เกิดความชัดเจนว่าเป็นการทำเพื่อสร้างกติกาที่เป็นกลางให้กับประเทศไม่ใช่แก้มาเพื่อช่วยใครคนใดคนหนึ่งควรจะทำความจริงตรงนี้ให้ปรากฏเพื่อให้ประชาชนมีความสบายใจข้อเสนอดังกล่าวอยู่ในรายงานคณะกรรมการครบถ้วนฮะท่านประธานครับความขัดแย้งที่อ้างว่าเป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างผมกราบเรียนแล้วว่าเห็นเหมือนกันหมดมันก็ต้องแก้โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปี50เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ขัดต่อหลักนิติธรรมมากที่สุดขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศมากที่สุดซึ่งผมเคยกราบเรียนท่านประธานในสภาแห่งนี้ไว้แล้วไม่ขอเสียเวลาสภาแห่งนี้อีกคณะกรรมการพบว่าความขัดแย้งทางการเมืองในครั้งนี้แตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาปรากฏอยู่ในรายงานข้อ 5.3 ท่านดูสิครับ
ในอดีตที่ผ่านมาเป็นความขัดแย้งด้านเดียวระหว่างประชาชนกับรัฐนะครับจึงมีการให้อภัยประชาชนโดยการออกกฎหมายนิรโทษกรรมแต่ความขัดแย้งทางการเมืองครั้งนี้เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนต่อประชาชนแสดงออกโดยการเป็นสีเป็นกลุ่มความชัดเจนอยู่ในรายงานข้อ 5.3 ท่านดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้คนในสังคมที่ต้องช่วยกันคือการบริหารความขัดแย้งให้อยู่ในกรอบของสันติวิธีผมถามว่าข้อศึกษาของกรรมธิการผิดพลาดผิดเพี้ยนไปตรงไหนหรือต้องบริหารความขัดแย้งให้อยู่บนความรุนแรงถึงจะสะใจท่านประธานครับผมกราบเรียนว่าขณะนี้ทุกภาคส่วนของสังคมต่างต้องการให้เกิดความปรองดองนะครับสาเหตุของความขัดแย้งกรรมธิการได้รับฟังความคิดเห็นนะครับว่าประเด็นเหตุการณ์แห่งความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงแต่มันเกิดขึ้นมาซ้ำหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนปฏิวัติกรรมธิการไม่ได้ตัดตอนความผิดเริ่มจากการปฏิวัติเราเห็นว่าความขัดแย้งทางการเมืองเกิดมาตั้งแต่ปี48สมัยที่รัฐบาลท่านทักษิณซึ่งผมก็เป็นครม.อยู่ด้วยบริหารราชการแผ่นดินแล้วมีข้อครหาว่าเป็นการบริหารที่ถูกตามกฎหมายแต่อาจจะไม่ชอบธรรมอันนี้ผมรับฟังครับแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นความชอบด้วยกฎหมายส่วนความไม่ชอบธรรมนั้นถึงแม้จะสำคัญกว่ากฎหมายนำไปสู่การแก้ไขได้ผมไม่ได้เห็นด้วยกับการปฏิวัติรัฐประหารที่เกิดขึ้นในวันนั้นแต่มันเกิดแล้วมันแก้อะไรไม่ได้ก็ต้องมาแก้ในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปว่าทำอย่างไรคนไทยจะไม่ต้องไปฆ่ากันทำอย่างไรท่านกับผมที่อยู่ในสภาแห่งนี้จะยอมรับกติการ่วมกันว่าวันนี้เขาใช้เสียงข้างมากตัดสินไม่ได้แปลว่าเสียงข้างมากถูกแต่ท่านต้องยอมรับเสียงข้างมากคือข้อยุติท่านประธานครับผลศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการได้นำมาใช้ประกอบการเสนอรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรถ้ากล่าวโดยสรุปแล้วความเห็นของสถาบันพระปกเกล้ากราบเรียนตรงนี้ไม่ได้เป็นนวัตกรรมนะฮะไม่ได้เป็นยูเรกาที่เพิ่งค้นพบใหม่ความเห็นที่เสนอให้มีการนิรโทษกรรมด้วยการให้อภัยประชาชนมันเกิดมาตั้งแต่ปี2475แล้วครับในขณะที่กรรมธิการเองก็เห็นก่อนพ่อปกเก้าด้วยซ้ำรายงานของกรรมธิการออกก่อนพ่อปกเก้านะครับเสนอไว้ในข้อเสนอของคณะกรรมการอยู่ในข้อ6จุดข้อ6วงเล็บ4ครับ 6.1 วงเล็บ4เราก็เสนอไปแล้วนะฮะคืนความถูกต้องคืนความชอบธรรมเราเสนอก่อนพ่อปกเก้าส่วนข้อเสนอของสถาบันพ่อปกเก้าที่เขาบอกว่าควรยกเลิกผลทางกฎหมายของคอรสอก็ไม่ได้เป็นนวัตกรรมที่เพิ่งค้นพบใหม่จนจะต้องเดินถือเป็นลิขสิทธิ์ใครเอาไปอ้างอิงไม่ได้ไม่ใช่ครับผมพูดไว้ในสภาอย่างนี้ก็ต้องหลายครั้งแล้วว่ากระบวนการนี้ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมเพราะฉะนั้นกระบวนการสร้างความปรองดองที่สำคัญท่านประธานครับคือการเยียวยาซึ่งไม่ใช่เพียงเยียวยาด้วยการชดใช้เงินทองทางอ่ะไม่ใช่มันรวมถึงการคืนความถูกต้องให้กับเขาด้วยว่าเราได้ทำอะไรไว้อย่างไม่ถูกต้องไหมซึ่งข้อสรุปตรงนี้ตรงกับรายงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงซึ่งรายงานไว้ครั้งที่2ท่านประธานครับเขาได้รายงานไว้ในข้อ 5.5 นะครับเป็นรายงานคอปอที่ได้ยื่นต่อรัฐบาลเมื่อเดือนธันวาคม2554ครั้งที่2เขียนไว้ในข้อ 5.5 ว่าการเยียวยากลุ่มผู้ถูกดำเนินคดีโดยไม่เป็นธรรมก็เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่เป็นเงื่อนไขในการสร้างความปรองดองในชาติความรู้สึกว่าตนถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดหรือดำเนินคดีโดยไม่เป็นธรรมนะครับโดยการตั้งข้อหาที่ร้ายแรงไม่ได้รับโอกาสในการต่อสู้คดีเหล่านี้เป็นเรื่องที่จำเป็นที่ต้องมีการเยียวยาโดยเร่งด่วนท่านเจ้ามีครับใครถามคุณอภิปรายท่านอภิปรายนี่เหมือนกันอภิปรายในขั้นกรรมธิการเลยวันนี้สัดส่วนของสมาชิกเขากำลังจะซักถามให้เป็นประเด็นแต่ละข้อแต่ละข้อแล้วก็ท่านค่อยๆตอบเลยครับ
ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันเป็นการให้ข้อคิดเห็นอย่าใช้พฤติกรรมและนิสัยนี้เหมือนกับในการประชุมของกรรมธิการครับอย่าถือธงเลยครับท่านเจมินครับเดี๋ยวผมวินิจฉัยนะครับคืออย่างนี้ทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเสนอชื่อผู้ขออภิปรายมา2ท่านก็คือท่านชวลิตวิทยาสุด25นาทีแล้วก็ขอเสนอชื่อท่านพัฒนาอภิปรายด้วยผมก็อนุญาตตามที่ขอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นคิวของท่านกนกผมก็จะญาติตามนั้นนะครับวันก็เชิญท่านต่อเลยครับขอบคุณครับท่านประธานครับก็ทำความเข้าใจอีกครั้งเลยนะครับว่ากระผมใช้สิทธิ์ในฐานะเป็นสมาชิกเพราะตอนลุกขึ้นแนะนำตัวก็บอกว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและในฐานะรองประธานนะครับขอญาติท่านประธานใช้ตรงนี้ชี้แจงทั้งสองฐานะโดยใช้เวลาในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจะได้ไม่ต้องกินเวลาของกรรมธิการท่านอื่นเขาท่านประธานครับหลักการที่คณะกรรมการเห็นด้วยนะครับแล้วก็เห็นว่าจะต้องเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดท่านแจ้งเองครับผมได้วินิจฉัยแล้วครับเขาขอใช้เวลาในส่วนของผู้อภิปรายนะฮะซึ่งก็มีทั้งสองฝ่ายทั้งนี้ก็มีท่านกนกท่านวชิราท่านสมประชัยท่านพิเชษฐ์ท่านนุ่นก็เสนอชื่อมา4ท่านผมก็เรียงให้ตามนั้นนะครับว่าก็ให้สิทธิ์เขาอภิปรายผมได้วินิจฉัยแล้วท่านเจมิงครับในสภาครับท่านประธานนะท่านประธานที่เคารพกระผมเจมิงโตตาหยงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าท่านสมาชิกกำลังทำผิดข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถ้าท่านใช้สิทธิ์ของกรรมธิการท่านตอบข้างบนแต่ถ้าท่านยืนยันว่าใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกท่านต้องลงข้างล่างครับมาตอบข้างล่างมาตอบข้อซักถามและพูดกับประธานข้างล่างครับท่านประธานครับนี่คือข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับท่านประธานช่วยกรุณาวินิจฉัยด้วยครับกี่ที่ผมได้วินิจฉัยไปแล้วนะฮะก็ให้เขาใช้สิทธิ์ในนามสมาชิกก็ขอเสนอชื่อมาทั้งสองฝ่ายที่อยู่ข้างบนท่านมาดูผมก็เรียงมาตามนั้นแหละฮะก็ให้พูดตามนั้นก็เลยบอกเมื่อกี้ผมก็เลยบอกว่าท่านวัฒนาแล้วก็ไปท่านกนกผมก็เรียงให้ตามนี้นะครับท่านก็สรุปได้แล้วครับนะครับผมใช้สิทธิ์ในการรายงานเนี่ยนะครับผมรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการต่อสภาแห่งนี้นะครับแล้วก็อภิปรายประกอบท่านประธานครับผมจะเข้าไปสู่ประเด็นสำคัญที่ข้อเสนอของคณะกรรมการที่เราต้องการต่อกระบวนการสร้างความปรองดองนะครับปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการข้อ 6.1วงเล็บ4ผมอยากให้ท่านสมาชิกได้กรุณาพิจารณาตรงนี้ว่ากระบวนการปรองดองต้องดำเนินการไปบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมด้วยการคืนความถูกต้องและคืนความทอดธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากเหตุขัดแย้งและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกระบวนการในการสร้างความปรองดองมีอยู่หลายขั้นตอนครับล้วนมีผู้ที่รับผิดชอบแล้วทั้งสิ้นถามว่าสภาแห่งนี้ควรรับผิดชอบอะไรการค้นหาความจริงมีคอปอเขาทำอยู่แล้วครับการเยียวยารัฐบาลรับผิดชอบกระบวนการเปิดเผยความจริงมีองค์กรรับผิดชอบเหลือเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายซึ่งมาอยู่ที่สภาแห่งนี้ซึ่งผมกราบเรียนต่อไปเราพบว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากการรัฐประหารโดยเฉพาะมีกระบวนการอยู่สองเรื่องที่นำมาซึ่งความขัดแย้งนั่นคือกระบวนการยุบพรรคและก็ห้ามกรรมการบริหารพรรคตัดสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งเป็นการออกกฎหมายย้อนหลังอันนี้เราเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมอีกตัวหนึ่งที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสูงคือกระบวนพิจารณาคดีของคสช.แล้วก็ขออนุญาตใช้เวลาของสภานี้พูดตรงนี้ให้ชัดเจนครับว่าเราเห็นความไม่ถูกต้องความไม่เป็นธรรมสิ่งที่เราจะเรียกร้องให้กับทุกฝ่ายในสังคมได้ร่วมกันคืนความถูกต้องตรงนี้ประกอบด้วยดังนี้ครับท่านประธานครับกระบวนการที่ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือจำเลยเราเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า process due process สับหลอแปลว่ามันมีกระบวนการไม่ได้เป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ดำเนินการโดยอิสระได้ถ้าเปรียบขบวนรถที่จะพาผู้ต้องหาหรือจำเลยไปส่งราชทัณฑ์นี่มันประกอบขึ้นด้วย4ขบวนหัวรถจักรนี่ท่านประธานครับ
คือกระบวนการพิจารณาพิพากษาต้องถูกต้องตู้ที่2กระบวนการฟ้องต้องถูกต้องตู้ที่3กระบวนการสอบสวนต้องถูกต้องตู้ที่สื่อจึงเป็นตู้ของจำเลยนะครับจึงจะพาจำเลยไปส่งราชทัณฑ์ได้แล้วในระหว่างตู้นั้นเนี่ยมันมีโซ่ที่เรียกว่าโซ่นิติธรรมร้อยอยู่ถ้าท่านประธานถามผมว่าตรงนี้เอามาจากไหนท่านสมาชิกเปิดรัฐธรรมนูญมาตรา3ดูครับท่านจะเห็นคำตอบว่าการใช้อำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมถามว่ากระบวนการของคทส.ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมตรงไหนกราบเรียนท่านประธานว่าเบื้องต้นการจัดตั้งองค์กรเกิดมิได้ตั้งโดยอำนาจอธิปไตยที่มาจากประชาชนองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อใช้อำนาจประชาชนจะต้องเป็นองค์กรที่ตั้งโดยสภารัฐสภาท่านอาจหลายท่านอาจจะเถียงผมว่าตั้งขึ้นโดยรัฐาธิปัตย์ในขณะนั้นเพราะในการประชุมเมื่อวันที่27ได้ยินถึงขนาดว่าการยิงเป้าโดยอาศัยมาตรา17ก็ชอบด้วยกฎหมายเพราะคนที่สั่งยิงเป็นรัฐาธิปัตย์ท่านประธานครับความไม่ชอบตามประการที่2คือเป็นการตั้งองค์กรซ้อนองค์กรที่มีอยู่แล้วอันนี้ขัดกับหลักการพิจารณาคดีอาญาในประเทศไทยไม่มีองค์กร2องค์กรที่มีอำนาจเหมือนๆกันนะครับเป็นการตั้งองค์กรพิเศษขึ้นมาเพื่อจัดการกับใครคนใดคนหนึ่งอันนี้ขัดกับหลักนิติธรรมเพราะไม่เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในเรื่องของความเท่าเทียมของกฎหมายและการเลือกปฏิบัติท่านประธานที่เคารพครับประการต่อมาเราเห็นว่าการออกกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรขึ้นมาภายหลังที่เกิดการกระทำความผิดแล้วเนี่ยขัดกับหลักการคดีอาญาฮะหลักความยุติธรรมคดีอาญามันต้องมีกฎหมายก่อนที่จะมีการกระทำใดๆนั้นไม่ใช่มีกระทำเกิดขึ้นก่อนแล้วไปออกกฎหมายมาจัดการกับสิ่งที่ล่วงไปแล้วอันนี้ขัดทั้งเรื่องของหลักนิติธรรมขัดทั้งกฎหมายอาญาทั่วไปท่านประธานครับองค์ประกอบที่4ที่เราเห็นว่าการดำเนินการคทส.ไม่ถูกต้องคือองค์ประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งและการเข้าสู่ตำแหน่งมันไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่งตั้งผู้ที่เป็นคู่กรณีและคนเหล่านั้นขาดคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนท่านบอกว่าท่านเป็นพนักงานสอบสวนท่านประธานไปดูสิครับการเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานสอบสวนในประเทศไทยมาจากการสอบเข้าทั้งหมดตำรวจก็สอบเข้าอัยการก็สอบเข้านะครับในกระบวนการยุติธรรมปปส.ปปช.สอบเข้าหมดไม่มีกระบวนยุติธรรมในประเทศไทยที่มาจากการแต่งตั้งฮะพวกนี้มาจากการแต่งตั้งมันขัดที่สำคัญครับไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการพนักงานอัยการต้องจบกฎหมายได้เนครับในคทส.บางคนจบบัญชีมันเป็นอัยการได้ยังไงฮะประกาศต่อมาครับอำนาจหน้าที่ตามประกาศคปค.ฉบับ30ที่ให้ดำเนินการกับคณะรัฐมนตรีชุดพันตำรวจโททักษิณซึ่งรวมผมด้วยเนี่ยขัดต่อหลักนิติธรรมเพราะเป็นการออกกฎหมายที่ใช้บังคับกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะหลักกฎหมายเขาบอกว่าต้องมีความเท่าเทียมครับภาษาอังกฤษเขาเรียกกฎหมายต้อง maintain equality ต้องขจัดการเลือกปฏิบัติอันนี้มันเป็นอย่างนี้โดยตรงนะครับกระบวนการตรวจสอบการทำงานขาดการตรวจสอบทวงดุลผมไม่เคยเห็นหรอกครับกระบวนการคัดค้านคนที่ทำงานว่าคุณมีส่วนได้เสียถูกตัดสินโดยคนที่ทำงานเองว่าข้าพเจ้าไม่มีส่วนได้เสียข้าพเจ้าเป็นกลางแต่ก็เกิดขึ้นแล้วในประเทศนี้ท่านประธานครับสุดท้ายก็คือศาลที่ทำการพิจารณาพิพากษาคดีถูกจัดตั้งขึ้นขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนั่นคือ ICCPR ซึ่งผมกราบเรียนไปหลายครั้งแล้วมาตรา14ข้อ5เขียนว่าผู้ที่ถูกคำพิพากษาในคดีอาญาย่อมมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ไปยังศาลที่สูงกว่าก็ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นศาลสูงสุดแล้วเป็นศาลฎีกาแล้วบทบัญญัติขัดต่อกติการะหว่างประเทศขัดต่อหลักนิติธรรมเพราะหลักนิติธรรมมีเรื่องหนึ่งครับคือหลักที่ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญท่านประธานครับสิทธิมนุษยชนเขามีไว้ให้กับคนที่เป็นมนุษย์พึงเคารพความเป็นมนุษย์ของคนอื่นใครก็แล้วแต่ละเลยถึงสิทธิมนุษยชนคือละเลยความเป็นมนุษย์ผมก็สงสัยว่าผู้ที่ละเลยนั้นยังดำรงความเป็นมนุษย์ต่อไปหรือเปล่าท่านประธานครับ
แนวทางการสร้างความปรองดองที่เราศึกษามาตรงกันก็คือการเยียวยาคืนความถูกต้องวันนี้สิ่งที่กรรมาธิการสิ่งที่ผมในฐานะที่เป็นสมาชิกที่จะเรียกร้องทุกองค์กรก็คือเราจะกล่าวหาใครว่าเขาว่ากระทำความผิดต้องให้โอกาสเขาพิสูจน์ตัวเองครับในกระบวนยุติธรรมที่ได้รับการยอมรับซึ่งมีอยู่แล้วในประเทศไทยการกล่าวหาเขาแล้วเอาองค์กรที่ไม่ถูกต้องมาดำเนินการกับเขาแล้วก็พยายามจะบิดเบือนว่าเรากำลังจะไปล้างความผิดให้เขาไม่ใช่นะครับสิ่งที่จะเป็นข้อเสนอของกระผมก็คือเสนอให้มีการยกเลิกผลทางกฎหมายตรงนี้เพื่ออะไรครับท่านประธานครับเพราะกระบวนการปลองดองมันจะเดินต่อไปไม่ได้ถ้าการเยียวยายังไม่ได้ทำกระบวนการสารเสวนาที่มีการเสนอก็ดีการไดอะล็อกการพูดคุยที่พูดกันก็ดีมันต้องเกิดในระดับคู่กรณีแห่งความขัดแย้งก็ในเมื่อสิ่งที่ท่านกำลังทำกับเขามันไม่ถูกต้องมันจะเกิดการพูดคุยยังไงครับมันเกิดขึ้นมาไม่ได้มันต้องคืนความถูกต้องตรงนี้ก่อนซึ่งตรงกับข้อเสนอของคอปอและตรงกับข้อเสนอของหลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านทุกประการในข้อเสนอของคอปอฉบับล่าสุดข้อ3เนี่ยนะครับฉบับสุดท้ายเนี่ยเขาเสนอว่าให้มีการคืนความถูกต้องความชอบธรรมนะครับข้อเสนอแนะเขียนไว้ในหน้า16ของรายงานคอปอฉบับที่3ว่ากระบวนการปลองดองเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลาความอดทนและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนในประเทศนะฮะโดยใช้หลักเครื่องมือเช่นการเปิดเผยความจริงและรากเหง้าปัญหาความขัดแย้งการเยียวยาฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบการอำนวยความยุติธรรมแก่เหยื่อการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดซึ่งต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติก็ถามว่าที่ผ่านมาที่ดำเนินคดีกับคนบางคนที่คุณก้าวข้ามเขาไม่พ้นน่ะมันเป็นไปตามหลักนิติธรรมมันถูกต้องแล้วเหรอผมไม่ได้เรียกร้องให้เป็นการล้างผิดกับใครนะครับเรียกร้องให้มีการดำเนินการให้ถูกต้องเท่านั้นเองท่านประธานที่เคารพครับท้ายสุดที่กระผมอยากกราบเรียนท่านประธานเพื่อนำไปสู่การพิจารณารายงานของคณะกรรมการก็คือรายงานของสถาบันพระปกเกล้าได้เขียนได้ถูกเขียนไว้ในข้อ 5.7 นะครับวงเล็บที่5เนี่ยชัดเจนนะครับว่าเราได้เอาถ้อยคำของสถาบันพระปกเกล้ามาทั้งหมดมิได้ตัดทอนบิดเบือนหรือจงใจที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่สาธารณชนทั้งสิ้นในนามของคณะกรรมการนะครับผมมีความเห็นตรงนี้มีข้อเรียกร้องไปยังสภาผู้แทนราษฎร2ส่วนส่วนแรกก็คือขอให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับเรียกร้องไปยังองค์กรหน่วยงานนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีอำนาจหน้าที่ได้นำข้อเสนอของคณะกรรมการไปดำเนินการให้เกิดรูปธรรมของคณะกรรมการนะครับในส่วนขององค์กรใดหรือหน่วยงานใดจะนำเอาข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าไปดำเนินการขอให้รับเอาข้อสังเกตของคณะผู้ทำวิจัยหรือขอให้รับเอาข้อสังเกตของเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ารับไปพิจารณาด้วยแต่ในส่วนของคณะกรรมการผมกราบเรียนท่านประธานว่าหน้าที่ของเราเสร็จสิ้นลงโดยสมบูรณ์แล้วครับสภาแห่งนี้มอบให้คณะกรรมการไปศึกษาหาแนวทางการสร้างความปรองดองเราก็ศึกษาได้ว่าผลการศึกษาเราพบแล้วอยู่ในข้อ5ข้อเสนอแนะของเราอยู่ในข้อ6ส่วนสภาแห่งนี้เมื่อรับฟังข้อเสนอข้อศึกษาเราแล้วจะมีความเห็นเป็นประการใดสุดแท้แต่ครับคณะกรรมการยินดีรับฟังด้วยความเคารพต่อข้อเสนอของเลขาธิการพระปกเกล้ากระผมเห็นว่าเป็นการเสนอที่ข้ามกระบวนการและข้ามขั้นตอนกระบวนการสารเสวนาเป็นกระบวนสุดท้ายของการสร้างความปรองดองครับท่านประธานครับกระบวนการแรกของการสร้างความปรองดองก็คือการดำเนินคดีอาญากับผู้ที่มีส่วนทำให้เกิดความรุนแรงตั้งแต่ปี53จนกระทั่งปี55ที่เราเข้ามาสู่การตำแหน่งเนี่ย2ปีไม่มีความคืบหน้าจนกระทั่งรัฐบาลนี้เข้ามาสู่ตำแหน่งจึงได้มีการไต่สวนหาสาเหตุการตายทั้งที่วิอาญาว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพบอกให้ทำให้เสร็จภายใน2สัปดาห์ด้วยซ้ำแต่2ปีมันไม่มีความคืบหน้าอันนี้มันก็ขัดกับหลักที่เขาให้ทำ
กระบวนการที่2ของการปรองดองก็คือการเยียวยาที่กระผมกราบเรียนแล้วนะครับนี่คือกระบวนการคืนความถูกต้องคืนความชอบธรรมเพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการต่อไปนะครับคือการพูดคุยการเจรจาการเปิดเวทีให้ทุกฝ่ายเข้ามาหาทางออกร่วมกันเพราะฉะนั้นข้อเสนอที่ให้มีการสารเสวนาเห็นด้วยครับว่ามันจะต้องมีแต่มันไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นก่อนการเยียวยาโดยเด็ดขาดการปรองดองเกิดขึ้นมาไม่ได้หรอกครับถ้าคุณยังปล่อยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมยังดำรงความไม่เป็นธรรมนั้นอยู่และถามว่าการคืนความถูกต้องและความเป็นธรรมต้องทำโดยทันทีหรือไม่ต้องทำโดยทันทีครับเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือการปฏิเสธความยุติธรรมคือความอยุติธรรมนั่นเองภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า justice delay is justice deny ผมเข้าใจว่าทุกท่านคงเคยได้ยินเพราะฉะนั้นที่จะมาเสนอให้เลื่อนไปเลื่อนไปอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งคืนความถูกต้องอย่าเพิ่งคืนความชอบธรรมนั้นเนี่ยผมในนามของกรรมาธิการส่วนตัวไม่เห็นด้วยครับผมคิดว่าความสำคัญสูงสุดที่จะต้องทำในวันนี้ก็คือการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนเพราะมันแสดงถึงความเป็นมนุษย์และความเป็นอารยะของเราและผมคิดว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาโดยเฉพาะข้อเสนอเรื่องของการนิรโทษกรรมและเรื่องของการคืนความชอบธรรมความถูกต้องเพื่อให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเขาได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ตัวเองภายใต้กระบวนยุติธรรมที่เป็นที่ยอมรับซึ่งมันมีอยู่แล้วที่ผมกราบเรียนแล้วปปช.ก็มีอะไรก็มีต้องรีบทำโดยเร็วนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่สภาแห่งนี้อยู่ในวิสัยอยู่ในอำนาจที่จะทำได้ซึ่งคณะกรรมการก็ได้เสนอไว้ในข้อ6เช่นกันครับว่าเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนะครับนำเอาข้อเสนอของคณะกรรมการผลศึกษาไปดำเนินการให้เกิดความชอบธรรมโดยเร็วที่สุดเมื่อดำเนินการตรงนี้แล้วเนี่ยกระบวนการอื่นๆมันจะตามมาครับขอกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ